และแสดงธรรมเทศนาพรรณนาถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องของการเกิดเพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีให้แก่ท่านสาธุชนคนดีที่มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงณอาคารธรรมนิเวศแห่งนี้โดยมีประธานโครงการคือโยมอาจารย์วรินทร์มาสกุลเป็นประธานในที่นี้ขออนุโมทนายินดีต่อท่านสาธุชนทุกคนที่ได้เกิดในเดือนมิถุนายนนี้และถือว่าเป็นวันดีที่ได้มาทำบุญครบรอบวันเกิดให้แก่ตนในวันที่29มาตรงกับเลข9พอดีนิมนต์พระมาก็เป็นพระปทอ9จากคณะ9วัชนะสงครามที่เอาชนะสงคราม9เหล่าทัพอีกถือว่าเป็นเลขมงคลเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่ตมาไม่ได้เกิดเดือนมิถุนายนนี้เกิดในเดือนพฤษภาซึ่งล่วงผ่านมาแล้วชีวิตของคนเราถือว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของกาลเวลาที่ล่วงไปในปีหนึ่งเรามีวันเวลาอยู่365วันเท่ากันแต่ก็มีความแตกต่างของการใช้เวลาที่แตกต่างกันนั่นก็หมายถึงว่าบางคนก็ทำหน้าที่การงานถึงกับหามรุ่มหามค่ำไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันก็ยังมีถึงแม้ว่าเราจะให้เวลาร่วงผ่านไปอย่างไรก็ตามแต่ถือว่าวันหนึ่งของเราถือว่าเป็นวันที่สำคัญจะต้องระลึกได้นั่นก็คือวันเกิดของเรานั่นเองที่ลืมตา มาดูโลกคือถ้าระลึกไม่ได้แต่เดี๋ยว Facebook เขาก็จะเตือนเองหรือไม่ Apple เขาก็จะเตือนเองนะถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับ Facebook เกี่ยวข้องกับ Apple เดี๋ยวเขาก็จะเตือนว่า Tomorrow your birthday พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณเราย่อมระลึกได้ถึงวันสำคัญที่ลืมตามาดูโลกของเรานี้ก็คือวันเกิดและเมื่อถึงวันเกิดเราควรทำอะไรถ้าไม่ใช่บุญกุศลและการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นก็คือการที่เราได้นำพวงมาลาดอกไม้ไปกราบท้าบุพการีชนคือบิดามารดาและขอพรจากผู้ที่เป็นบิดามารดาบุพการีชนนั้นถ้าดียิ่งไปกว่านั้นก็คือมอบเงินเดือนที่ตนทำในเดือนนี้ทั้งหมดให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วขอพรท่านแล้วก็ขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนนานนั่นเองคือปฏิการะที่ควรแก่การกระทําในวันคล้ายวันเกิดที่มีต่อบุพการีของเราอันได้แก่บิดามารดานั่นเองแต่การที่เราได้มาทำบุญทำกุศลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเพียงพอที่จะเป็นมงคลให้กับชีวิตสืบเนื่องอีกต่อไปถามว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากหรือง่ายถ้าตอบว่าง่ายก็อาจจะมีความขัดแย้งว่าถ้าง่ายแล้วทำไมประชากรก็จะล้นโลกกันอยู่แล้วมีหนำซ้ำยังมีการคุมกำเนิดอีกแต่ละวันก็มีคนเกิดอยู่มากมายเพราะทำให้ตมาระลึกถึงภาษาฝรั่งเศสสมัยที่เป็นสมณเณรอายุไม่เท่าไหร่ที่ช่วยทางวัดทำห้องสุขาหลวงปู่ผู้ช่วยเจ้าวาดหลวงปู่ผู้เป็นเจ้าวาดก็มาดูพระเณรกำลังสร้างห้องสุขากันท่านก็พูดขำๆว่าทำเล่นๆ เป็นอีหลีทำอีหลีขี่ไส้ซ้ำอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะฟังออกไหมแต่มาไปอยู่ที่วัดมิเมืองพระรารามอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นไปเรียนบาลี
ก็คือภาษาคุณสารนั่นเองคืออย่าเรียกว่าภาษาอีสานนะอีสานนี่รู้สึกจะไม่ไพเราะต้องเรียกคุณสารฟังเข้าใจไหมหมายความว่าอย่างไรทำเล่นๆเป็นอีหลีทำอีหลีขี่ไส้ซ้ำทำเล่นๆก็หมายถึงหนุ่มสาวมาปฏิสัมพันธ์กันแล้วมีอะไรต่อกันแบบไม่ตั้งใจเล่นๆแต่ว่าเป็นจริงๆแต่พอทำจริงๆก็คือทำห้องสุขาทำเสร็จแล้วก็อุจจาระใส่เลยเรียกว่าทำเล่นๆเป็นอิหลีทำอิหลีก็ขี้ใส่เลยก็ดูเหมือนว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะเกิดไม่ได้ยากอะไรง่ายสุดที่ซ้ำไปแต่ถ้าตอบตามที่มีมาในคำสอนของพุทธศาสนาดังเช่นนิเกปบทที่ยกเป็นเบื้องต้นของพระธรรมเทศนาว่ากิจโฉมนุสสปฏิราโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธัมมสวนังกิจโฉพุทธานุปาโทแปลเป็นบทกวีว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้สุดยากชีพชนมากยากแค้นสุดแสนเข็ญการฟังธรรมลำบากยิ่งยากเย็นอุบัติเป็นองค์พุทธสุดยากจริงแต่ได้จริงตามพุทธคาถานี้การได้สภาพของความเป็นมนุษย์นั้นได้โดยยากไม่ใช่ได้โดยง่ายโดยเฉพาะสภาพของความเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยลักษณะ32บางทีอัตภาพของมนุษย์ที่มาพร้อมกับความพิกลพิการของอวัยวะบางอย่างก็ถือว่าได้ไม่ยากนักได้ด้วยกุศลที่ไม่มากนักได้ด้วยกุศลที่น้อยและจะเป็นเหตุมารับวิบากกรรมของความเป็นมนุษย์นี้เสียอีกแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนอาการ32ก็กล่าวได้ว่าได้โดยกุศลมากและได้โดยยากคือถ้ากุศลไม่เพียงพอแล้วจะไม่สามารถมาได้สภาพของความเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนอาการ32นี้กุศลอะไรที่เป็นเหตุมาให้ได้สภาพของความเป็นมนุษย์ก็คือศีล5ที่ผู้นั้นจะต้องผ่านการรักษามาได้ดีพอสมควรเลยแม้ว่าจะไม่ได้สภาพของความเป็นมนุษย์แต่ว่ารักษาศีล5มาไม่ได้ดีเท่าที่ควรก็จะได้สภาพที่ไม่สมประกอบพิกลพิการไปแต่ถ้าใครที่ได้สภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นนี้ก็ถือว่าผ่านการรักษาศีล5ได้มาเป็นอย่างดีทีนี้ถามว่าศีล5ที่จะรักษาได้มาเป็นอย่างดีนั้นรักษากันได้ง่ายหรือเปล่าหรือว่าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้หรือไม่คำตอบก็บอกเรียกว่ายากไม่ใช่ทำได้โดยง่ายดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการได้สภาพของความเป็นมนุษย์นั้นถือว่าได้โดยยากไม่ใช่ได้โดยง่ายยิ่งบุคคลหรือสัตว์ที่ไปเกิดในภูมิของภารชนการที่จะย้อนกลับมาสภาพของความเป็นมนุษย์นี้อีกนั้นถือว่ายากและก็ยากจริงๆดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสมาเปรียบเทียบให้แก่พระภิกษุทั้งหลายได้รับฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษที่โยนทุ่นเป็นบ่วงตาเดียวลงไปในท่ามกลางมหาสมุทรในท่ามกลางมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งร้อยปีผ่านไปเต่าตาบอดตัวใหญ่นั้นจึงจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำครั้งหนึ่งพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการที่เต่าตาบอดตัวใหญ่นั้นจะเอาคอสวมเข้ากันกับทุ่นที่เป็นห่วงตาเดียวจะเป็นไปได้หรือไม่พระภิกษุหลายทูลตอบว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องใช้เวลายาวนานนานแสนนานพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูความพิสูจน์หลายเรากล่าวว่าเต่าตาบอดที่เอาคอสวมเข้ากับทุ่นที่เป็นบ่วงตาเดียวยังใช้เวลาเร็วกว่าคนพาลที่ก่อกรรมทำบาปหยาบช้าไปตกในนรกเปรตสุรกาสัตว์เดรัจฉานจะย้อนกลับ
บรรดาภาวะความเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเสียอีกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคนพราชนที่ก่อกรรมทำบาปหยาบช้านั้นไม่รู้จักทำบุญทำกุศลมีจิตหงุดหงิดงุ่มง่านฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมเอาแต่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันดูความมิสุขหลายอาจเป็นไปได้ในการบางคราวที่ประชนคนบาปหยาบช้านั้นจะกลับมาได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์แต่ก็มักจะไปเกิดในตระกูลต่ำตระกูลคนจันทานคนขอทานช่างรถช่างจักสารอัตคัดขัดสนข้าวน้ำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มฝืดเคืองและคนพวกนี้มักจะมีผิวพรรณซามเตี้ยต่ำดำหม้อต้อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากง่อยเปรี้ยบ้างเสียขาบ้างตาบอดบ้างไม่ได้ยืดยานพานะเครื่องนุ่งห่มที่นั่งที่นอนประทีปของหอมที่ดีๆและมักจะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่เสมอๆหลังจากเสียชีวิตแล้วก็กลับไปเกิดในอบายภูมิทุกขติอนิบาตและนรกตามเดิมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสมาเปรียบเทียบให้เห็นนี้ก็รู้ว่าการจะได้สภาพของความเป็นมนุษย์นั้นยากแล้วก็ยากมากๆถ้าคนคนนั้นพลัดเข้าไปตกในอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเราลองเทียบดูสิว่าระหว่างมนุษย์ที่เกิดมากับสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกใบนี้ยังไม่ต้องกล่าวในท่ามกลางมหาสมุทรว่าจะมีอยู่เท่าไหร่ก็มากมายมหาศาลกว่ามนุษย์หลายเท่านักแสดงว่าที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นมากกว่าที่มาเกิดเป็นมนุษย์การได้สภาพของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์นั้นได้โดยยากมีกล่าวว่าพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาได้สติตอนที่จะตายคือถ้าได้สติแล้วจิตเป็นกุศลในขณะนั้นเขาจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานตายไม่พร้อมด้วยสติเป็นกุศลไม่ได้เนี่ยก็ยังต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปคิดดูว่าน่ากลัวสักเพียงไรนี่คือความยากของความเป็นมนุษย์ที่เราบอกถึงเรื่องของกายภาพอัตภาพร่างกายที่ได้โดยยากแต่ก็ควรกล่าวการเกิดเป็นมนุษย์ที่ได้โดยยากทางจิตภาพคือทางด้านนามธรรมด้วยที่จริงก็มีพุทธคาถาได้ตรัสมาอีกเช่นกันว่าทุรพังจะมนุษย์สตังพุทธุปาโทจะทุรโภทุรพาสัทธาสัมปติสัทธโมปรมัตถุรโภทุลภาขณะสัมปติปัพพชาจตุลภาแปลว่าความเป็นมนุษย์นี้หาได้โดยยากความอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้ยากอย่างยิ่งความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากพระสัทธรรมและการฟังพระสัทธรรมหาได้ยากหรือได้โดยยากความถึงพร้อมด้วยขณะหาได้ยากได้โดยยากบรรพชาก็หาได้ยากและได้โดยยากความเป็นมนุษย์นั้นหาได้ยากและได้โดยยากทำไมจึงบอกว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากได้โดยยากเพราะถ้าจะเป็นมนุษย์จริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคำว่ามนุษย์มาจากคำว่ามนะบทอุสยะมนะแปลว่าจ่ายอุสยะแปลว่าสูงรวมก็แปลว่าใจสูงต้องย้อนกลับมาถามตัวเราว่าเราผู้เกิดเป็นมนุษย์นี้ใจสูงจริงหรือเปล่าถ้าเราใจสูงจริงๆประกอบด้วยศีลกัลยาณธรรมจิตตปะจาคปัญญาเป็นต้นก็ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงแต่ถ้ามาเป็นคนเป็นมนุษย์แท้ๆแต่ว่าใจก็ไม่ได้สูงอะไรเลยกลายเป็นว่าใจอาจจะหยาบช้ามักจะก่อกรรมทำความชั่วอย่างนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เลยอาจจะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉาน
มนุสสะเปโตมนุษย์เปรตมนุสสะนิริยโกมนุษย์สัตว์นรกก็คือมากไปด้วยโลภะโทสะโมหะนั่นเองไม่ได้เชื่อว่าเป็นมนุษย์ไม่ถึงความเป็นมนุษย์ที่บอกว่าใจสูงนี่คือความยากที่จำแนกออกมาได้ทั้งสองส่วนคือทางด้านกายแล้วก็ทางด้านใจบัดนี้ทางด้านกายเราได้แล้วทางด้านใจล่ะว่าอย่างไรเราได้ใจที่เป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าคงต้องหันกลับไปพิจารณาตนเองแต่ธรรมะชื่อว่าญาติโยมสาธุชนที่มาปรากฏในที่นี่เป็นมนุษย์กันอย่างแท้จริงคือถ้าไม่มีใจเป็นมนุษย์แล้วคงมาถึงยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนี้ไม่ได้แล้วก็มานั่งอยู่ในการสงบฟังธรรมบำเพ็ญบุญกุศลกันไม่ได้นี่แสดงว่าเรามีความเป็นมนุษย์กันเรียกว่าเป็นที่น่ายินดีเลยทีเดียวจึงกล่าวได้ว่าเราได้สภาพของความเป็นมนุษย์และใจที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นความโชคดีที่สัตว์เดรัจฉานอื่นๆหรือใครอื่นๆอาจจะไม่ได้อย่างเราทีนี้เมื่อได้สภาพของความเป็นมนุษย์ได้ใจของความเป็นมนุษย์แล้วถือว่าโชคดีและเราโชคดีอย่างไรก็มีคำพูดว่าโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาที่สำคัญคือได้มาพบพระพุทธศาสนานี่คือโอกาสที่ดีมากของพวกเราแต่ถ้าว่าเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราควรทำอะไรในความเป็นชาวพุทธในพระพุทธศาสนานี้คำตอบก็คือบุญกุศลนั่นเองที่เราจะต้องกระทำบำเพ็ญกันปลูกบุญกุศลลงในเนื้อนาบุญของพุทธศาสนาเพื่อความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปสู่สุคติภูมิของเราในภายภาคหน้าด้วยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในยุทธภูมิคือความเกิดความแก่และความตายนี้ไม่มีผลช้างผลม้าผลรบผลราบไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยเงินทองสัตราอาวุธหรือมนต์ขลังใดๆเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดพึงกระทำสิ่งที่สมควรทำในความเป็นมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมการบำเพ็ญบุญกุศลกล่าวยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามาเจอพุทธศาสนาแล้วถามว่าเราเจออะไรอะไรเป็นตัวแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาทราบไหมคืออะไรดังที่สุปัฏฐปริภาชกไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมณะทั้งสี่ก็หมายถึงพระบุคคลมีอยู่นอกพุทธศาสนานี้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในธรรมวินัยนั้นมีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามและสมณะที่สี่ในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในธรรมวินัยนั้นไม่มีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามและสมณะที่สี่ก็คือไม่มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์ในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเพราะฉะนั้นในธรรมวินัยนี้จึงมีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ในธรรมวินัยอื่นและที่อื่นศาสนาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงธรรมหากพระภิกษุสงฆ์หมู่นี้จะอยู่โดยชอบปฏิบัติตามอริยมรรคองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์นั่นก็หมายความว่าสาระแก่นสารของพุทธศาสนานั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เป็นตัวแก่นกลางเมื่อเราโชคดีเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้พบอริยมรรคมีองค์8หรือเปล่าและเมื่อพบแล้วได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นั้นหรือไม่อริยมรรคมีองค์8ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นยอดกุศลของธรรมที่เป็นฝ่ายของโลกียะถ้าถามว่าอะไรที่เป็นธรรมสูงสุดในบรรดาธรรมที่อยู่ในโลกียะก็ให้คำตอบว่าคืออริยมรรคองค์8
และอริยมรรคองค์8ก็ยังคาบเกี่ยวเข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลอริยมรรคอริยผลได้ด้วยนี่ต่างหากคือสาระสำคัญของพุทธศาสนาที่เราเมื่อมาเจอแล้วจะต้องได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ถามว่าจะปฏิบัติตามมาที่ไหนที่นี่ก็มีรองรับอยู่เสมอก็คือยุพุทธิกสมาคมประเทศไทยที่จัดให้มีการปฏิบัติกรรมฐานถ้าทำกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วได้ชื่อว่าเจริญรอยตามอริยมรรคมีองค์8เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเราถามว่าสิ่งที่อยากจะได้ในวันนี้คืออะไรคำตอบหลายคนก็คงจะตอบว่าอยากจะได้พรใช่ไหมได้พรซึ่งมาจากคำว่าวรแปลว่าประเสริฐถามว่าพรที่แปลว่าประเสริฐนี้จะได้จากการขอไหมคือให้คนอื่นมาอวยพรให้เราก็จะได้พรนั้นถ้าสมมติว่าเราเข้าไปพบพระพุทธเจ้าขณะยังทรงพระชนอยู่ถวายพิวาทแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอพรสักอย่างหนึ่งจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าจะประทานพรทันทีไหมลองดูตัวอย่างวันหนึ่งหมอชีวโกมารพัฒน์ถืออผ้าสุภยกะเนื้อริดอุดมงดงามกว่าผ้ามากมายหลายชนิดตั้งร้อยคู่พันคู่แสนคู่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายพิวาทแล้วนั่งอยู่ในที่ควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอพรอย่างหนึ่งจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชีวกตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้วหมอชีวกกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอพรที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษและเหมาะสมพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็จงว่ามาเถิดชีวกหมอชีวกกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์คลองผ้าบุงสกุลกีวรโดยปกติผ้าสวยกะคู่พิเศษนี้ซึ่งอุดมงดงามกว่าผ้ามากมายหลายชนิดตั้งร้อยคู่พันคู่แสนคู่ข้าพระองค์ได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าจันทปัจโชตณเมืองกรุงเชนีขอพระผู้มีภาคเจ้าโปรดอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าสวยกะของข้าพระองค์นี้ด้วยเถิดและขอพุทธานุญาตจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประทานอนุญาตข้ามบดีจีวรจีวรที่ชาวบ้านจะถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ได้นุ่งคลองด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็ประทานพรตามนี้ภายหลังต่อมาก็ทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุเดิมทีนั้นทรงเฉพาะผ้าบางสกุลจีวรคือผ้าที่ไปแสวงหาจากกองขยะหยาบเยื่อจากป่าช้าที่นั่นที่นี่มาตัดเย็บกันเป็นจีวรแล้วครองก็ให้มานุ่งห่มจีวรอย่างที่จะมาครองอยู่นี้ได้เรียกว่าข้ามบดีจีวรคือจีวรที่ชาวบ้านเขาจัดถวายซึ่งก็มาจากเสาชิงช้านั่นเองพ่อค้าเขาก็รู้ถึงการตัดเย็บจีวรออกมาเขาก็ตัดเย็บจีวรแล้วก็ไว้สำหรับทำการค้าของเขาญาติโยมก็ไปซื้อมาแล้วก็นำมาถวายอันนี้คือครองได้พิจารณาดูที่หมอชีวกกุมารพัฒน์ทูลขอพรของจากพระพุทธเจ้าถามว่าขอพรเพื่อตัวหมอชีวกกุมารพัฒน์เองหรือเปล่าไม่ได้ขอเพื่อตนเองหากแต่ขอเพื่อคนอื่นคือถ้าขอเพื่อคนอื่นและเหมาะสมพระพุทธเจ้าก็ประทานพรแต่เชื่อว่าถ้าขอเพื่อตนเองขอให้ข้าพระองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานดวงตาเห็นธรรมให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าจะประทานไหมประทานดวงตาเห็นธรรมไหมก็คงไม่ประทานเพราะพรที่ไปรับประเสริฐนั้นต้องเกิดขึ้นจากการกระทำของเราหากว่าเราต้องการที่จะได้พร
ก็ควรที่จะมากระทำบำเพ็ญเพียรพยายามจนกว่าจะนำไปสู่พรประเสริฐที่จะประสบผลสำเร็จนั่นเองทีนี้เมื่อเราได้รับพรจากพระอายุวโนสุขังพลังเราก็เข้าใจว่าพระท่านให้พรจริงๆแล้วพระท่านให้พรหรือเปล่าที่บอกว่าอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพลังเราฟังออกเฉพาะอายุวโนสุขังพลังใช่ไหมท่านให้พรจริงหรือเปล่าคือให้เรามีอายุมีวรรณะมีสุขค่ะความสบายใจมีพระปรนามัยเข้มแข็งแรงพระท่านให้พรอย่างนั้นจริงหรือไม่ความจริงพระท่านไม่ได้ให้พรนะบทนี้พระท่านให้ธรรมคือให้ธรรมะและบทนี้ถือเป็นพุทธคาถาโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยพระองค์เองความแปลเต็มออกมาว่าธรรมทั้งสี่ประการกล่าวคืออายุวนะสุขะพละย่อมเจริญแก่ผู้ที่มีปกติอ่อนน้อมกราบไหว้ให้ความเคารพยำเกรงต่อผู้เจริญผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดถ้าต้องการที่อยากจะได้อายุวนะสุขะพละก็ให้ไปเป็นผู้มีปกติประพฤติอัปปจายนธรรมธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เจริญอยู่เป็นนิดคือถ้าเราประพฤติอัปปจายนธรรมธรรมคือความอ่อนน้อมก็จะเป็นไปเพื่ออายุวนะสุขะพละตามที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ถ้าเราพูดเป็นภาษาง่ายๆนะเป็นเด็กเป็นเล็กแต่ไปงัดข้อกับผู้ใหญ่อายุสั้นก็หมายถึงว่าไม่เจริญงอกงามเป็นเด็กเล็กแท้แต่ไปริอาจงัดข้อกับผู้ใหญ่แต่ถ้าได้จริงแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสออกมาเป็นพุทธคาถานี้มีความลึกซึ้งมากกว่านี้มันเป็นธรรมที่หยั่งลงไปสู่ใจของผู้พูดนั้นที่เมื่อมาประพฤติอัปปจนธรรมประพฤติธรรมเพื่อธรรมจริงๆคือไม่ใช่ประพฤติธรรมเพื่อที่จะให้คนที่เราประพฤติต่อนั้นให้ผลอะไรแก่เราแต่ประพฤติธรรมอย่างซื่อตรงต่อธรรมคือประพฤติความอ่อนน้อมต่อคนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะโปรดปรานเราหากแต่เป็นการประพฤติที่ออกมาจากใจและซื่อตรงต่อธรรมต่อความอ่อนน้อมพอดีตมากำหนดจดจำมหาปริศลักษณะ32จำนวน10หน้า A4 ได้ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีมาในความเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญอะไรและเกิดผลคือมหาปริศลักษณะอะไรทั้ง32ประการต้องบอกว่าน่าสะใจมากแต่จับประเด็นได้อย่างหนึ่งว่าที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญนั้นต่อคนทั้งหลายใช้คำว่าผู้หัวชนหรือมหาชนพระองค์ไม่ได้บอกว่าผู้หัวชนหรือมหาชนนั้นได้ทำการตอบแทนแก่เราไม่มีคำว่าผู้หัวชนมาตอบแทนอะไรพระองค์เลยหากแต่ทำธรรมและทำเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเพื่อความเกื้อกูลต่อผู้หัวชนเท่านั้นแต่กลายเป็นว่ามหาปริศลักษณะแต่ละอย่างมาปรากฏแก่พระองค์นัยยะสำคัญของการที่เราประพฤติธรรมก็คือความซื่อตรงต่อธรรมโดยที่ไม่ไปหวังอะไรจากคนที่เราประพฤตินั้นว่าจะให้อะไรเป็นผลรางวัลตอบแทนแก่เรานี่แหละจะเกิดผลอย่างแท้จริงก็คือมันมาจากใจที่มีธรรมของเราจริงๆแล้วธรรมนั้นก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดพรที่ว่าคืออายุนะสุขะพละนั่นก็คือการประพฤติอัปปจายนธรรมที่จริงมีต้นเรื่องของอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจตโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพลังซึ่งเป็นพุทธคาถาที่ควรแก่การเล่าจากเด็กที่ควรแก่การเสียชีวิตในวันที่7แต่มีอายุยืนยาวอยู่ถึง120ปีได้อย่างไรชื่อว่าอายุวัฒนกุมารคือถ้าเล่าแล้วก็จะยาวอยู่เหมือนกันเวลาก็ล่วงมาคงเล่าไม่ได้แต่ที่จะกล่าวโดยย่นย่อก็คือว่าอัปปจายนธรรมธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละที่เมื่อเราประพฤติแล้วจะเป็นไปเพื่อธรรม4ประการ
ที่จริงไม่ควรเรียกว่าพรคืออายุวรรณะสุขภะและรวมถึงปฏิภาณคุณสารธรรมฐานสมบัติที่จะติดตามมาถ้าเราอยากจะได้อายุวรรณะสุขภะดีจริงๆก็ต้องมาประพฤติธรรมกันโดยเฉพาะอัปปจายนธรรมธรรมคือความอ่อมน้อมอาตมาได้ไปชมคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งคลิปวิดีโอนั้นเขาชื่อว่า New Heart ก็คือหัวใจใหม่ทีแรกก็ไปชมคลิปนั้นคลิปนี้ของคนนั้นคนนี้ยังเฉยๆกับคลิปวิดีโอนี้แต่พอลองไปดูเพียงแค่ดูผ่านๆตอนแรกเท่านั้นอาตมาก็เขียนเป็นความรู้สึกออกมาได้คลิปวิดีโอนั้นเป็นของดร.กฤษดาวันหงระดารมเคยได้ยินชื่อไหมดูเหมือนว่านามสกุลหงระดารมเป็นนามสกุลใหญ่อยู่เป็นตระกูลดีมีฐานะในคำพูดของดร.กฤษดาวันนั้นที่ตมารู้สึกประทับใจเธอพูดว่าความสำคัญก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งมาจากการกราบไหว้และไม่ใช่ว่าการกราบไหว้เพียงแค่ครั้งสองครั้งก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตได้หากแต่ต้องกราบอยู่หลายครั้งขณะกราบยังไม่สามารถละตาความเย่อหยิ่งจองหองได้ก็แสดงว่าเข้าไม่ถึงหัวใจของการกราบและการกราบของดร.กฤษดาวันหงระดารมนั้นก็คือการกราบด้วยอัสดางคประดิษฐ์ที่มาจากทิเบตอัสดางคประดิษฐ์มีอะไรบ้างมือสองเท้าสองเข่าสองข้อศอกสองหน้าอกหนึ่งหน้าผากหนึ่งเรียกว่าสิโรราบกราบกลานทั่วทั้งสรีระร่างกายเลยจากผลของการกราบแบบอัสรังคประดิษฐ์กราบแล้วกราบเล่านะทำให้ละอัตตาความเย่อหยิ่งออกไปได้และทำให้ธรรมที่เกิดขึ้นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาได้เขียนเป็นบทความออกมาลองฟังดูไหมรู้สึกว่าบรรดาชาวเฟซทั้งหลายที่ติดตามอาตมาอยู่ประมาณตอนนี้ก็คือ900เกือบจะ20คนที่อาตมาเป็นฝ่ายรับนะไม่ได้เป็นฝ่ายแอดไม่ได้ไปขอแอดเพื่อเป็นสมาชิกของคนนั้นคนนี้รู้สึกจะยิงอยู่เหมือนกันเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวลองฟังดูอาตมาให้ชื่อว่าลมหายใจเพื่อคนอื่นคุณอาจจะเพียรพยายามขึ้นไปเป็นดวงดาราจรัสแสงพริบพราวอยู่บนท้องฟ้าได้สำเร็จคุณได้โอกาสอยู่เหนือคนอื่นๆบนพื้นดินซึ่งมองดูว่าต่ำต้อยด้อยค่าคุณไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเดือดร้อนอีกต่อไปวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันระหว่างคนรวยกับคนจนช่างแตกต่างคนรวยคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรฉันจะไปกินร้านอาหารภัตตาคารไหนส่วนคนจนคิดว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรยาไส้ไหมมีอะไรให้กินหรือเปล่าขอแสดงความยินดีกับวิริยะความเพียรพยายามของคุณคุณคงเป็นคนหนึ่งที่เพียรพยายามออกจากรูดินขึ้นไปเป็นดาวจระแสงพริบพราวหลายๆคนยอมรับดุรุษณีว่าคุณเป็นยอดคนอีกคนหนึ่งที่ควรยกย่องคุณออกจากทุรดินขึ้นไปสู่ฟ้าได้สำเร็จประหนึ่งเป็นบุคคลประเภทตโมโชติปรายโนมืดมาสว่างไปฉะนั้นฉันเองก็ยอมรับว่าคุณเพียรพยายามจนประสบความสำเร็จเป็นยอดคนมิใช่ไม่ยอมรับแต่ฉันจะยอมรับคุณยอมรับว่ายอดเยี่ยมมากที่สุดเมื่อคุณสามารถก้าวลงจากท้องฟ้ามาเกลือกกลั้วกับทุรดินนั้นได้ขอถามหน่อยเถอะ
คุณเกิดมาจากไหนจากผืนดินหรือแผ่นฟ้าคุณเกิดมาจากผืนดินนี่นามาตุภูมิแดนดินเกิดที่จริงแท้คือดินคุณจะลืมดินหรือรากเหง้าของตนเองได้อย่างไรไม่มีดาวดวงใดจะจรัสแสงอยู่บนท้องฟ้าตลอดนิจนิรันดร์ไม่ใช่หรือเคยมีไหมคนค้ำฟ้าดาวข้างฟ้าเรื่องนี้พลอยทำให้ฉันรึกถึงบทกวีซีไรของอังคารกัลยาณพงศ์ว่าถึงปูนดาวคู่ฟ้าเดือนปีก็ดีวันหนึ่งจักเป็นผีพุ่งใต้ยาดูหมิ่นปฐพีที่เหยียบย่ำใดเลยบางแห่งซ่อนเพชรไว้ค่าล้ำภายหลังน้ำเน่าขังท่อข้างถนนมันย่อมเป็นเมฆฝนแห่งฟ้าถึงต่ำแต่หวังผลอันเลิศเพียรเปลืองปราดมิช้าช่วยขึ้นภูมิสูงตามนัยยะแห่งบทกวีนี้หมายความว่าคนสูงตกลงมาสู่ที่ต่ำได้และคนต่ำก็ขึ้นไปสู่ที่สูงได้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าคนต่ำต้องเพียรพยายามมากหากปรารถนาขึ้นไปสู่ที่สูงส่วนคนสูงลงมาสู่ที่ต่ำง่ายและง่ายมากๆแต่กลับยากและยากมากๆหากติดยึดเหมือนว่าเล่นลมอยู่บนท้องฟ้าเพลิดเพลินอยู่กับความสุขสะดวกสบายไม่ยอมลงมาเลยฉันยินดีกับคนร่ำรวยโดยเฉพาะคนร่ำรวยจากธุรกิจการงานสุจริตไม่ใช่ไม่ยินดีฉันชื่นชมคนที่เรียนจบสูงโดยเฉพาะคนที่ขยันหมั่นเพียรร่ำเรียนจนสำเร็จตามลำดับมิใช่ไม่ชื่นชมแต่จริงๆแล้วฉันกลับรู้สึกเฉยๆธรรมดามากกว่าเพราะคนร่ำรวยก็มีอยู่มากมายไปไหนมาไหนก็เจอแต่บ้านหลังงามๆตึกหลังใหญ่ๆบนท้องถนนก็เห็นรถหรูๆเบนซ์ BMW คันงามวิ่งซึ่งแสดงฐานะความร่ำรวยในมหาวิทยาลัยทุกแห่งก็มีสรสผสดรอยู่มากมายนักวิชาการหลายคนเดินตามค่านิยมของสรสผสเร่งทำผลงานวิจัยแต่เต้าขึ้นไปรับตำแหน่งทางวิชาการที่ทรงเกียรตินี้ดูเป็นเรื่องปกติไม่พิเศษอะไรมากนักแต่ถ้าคนร่ำรวยมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละจาคะบริจาคปันแจกแก่คนยากคนจนใจบุญสุนทรเทินรู้จักทำสาธารณกุศลคนมีการศึกษาสูงละมิติแห่งปัญญาอัตตาตัวตนออกมาสู่มิติแห่งศรัทธาปลอดจากอัตตาตัวตนแสวงหาความหมายของชีวิตที่สงบเรียบง่ายอยู่กับดินกินกับทรายภาพเพียรปฏิบัติทำทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเงยหน้าออกจากกองตำราแงนขึ้นมามองพระพุทธเจ้าก้มกราบไหว้นมัสการด้วยตรัสวาทที่นอบน้อมโดยเฉพาะในสังเวชนิสถาน4แห่งณแดนพุทธภูมิฉันไม่เพียงแต่ชื่นชมยินดีแต่กลับยกย่องว่ายอดคนผู้ยิ่งใหญ่เขายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่สำหรับฉันมากคนมั่งมีน่าสรรเสริญแต่คนมั่งมีมาสู่ความไม่มีน่าสรรเสริญมากกว่าคนไม่มีลมหายใจเพื่อตนเองแต่มีลมหายใจเพื่อคนอื่นยิ่งน่ายกย่องสรรเสริญเมื่อฉันชมคลิปวิดีโอสั้นๆนี้ภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินฉันไม่ทราบว่าจริงหรือไม่แต่รอยยิ้มน้ำเสียงของเธอดรอหญิงคนนี้บ่งบอกว่านุ่มนวลอ่อนโยนเยือกเย็นและเปี่ยมด้วยพลังชีวิตที่ต้องการอยู่เพื่อคนอื่นฉันเขียนส่งข้อความถึงแม่อำไพคือโยมปถาคนหนึ่งทันทีที่ดูจบวันนี้เป็นวันสบายๆหน่อยนะแม่อำไพแม่มนุษย์การใคร่ครวญทำอะไรลองหันออกจากธรรมะพุทธวจนะในพระไตรปิฎกมาฟังจังหวะเต้นหัวใจของคนอื่นสักหน่อยดูลมหายใจของคนอื่นสักนิดรู้สึกสะดุดกับคำพูดของดอริหญิงคนนี้ที่ไปเปลี่ยนลมหายใจชีวิตอยู่ในประเทศทิเบตอยู่หลายประโยคโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายว่าไม่ใฝ่ฝันที่จะเติบโตเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
คำพูดประโยคนี้ดีนะแม่อัมไพเพียงแค่คำพูดประโยคเดียวไม่ต้องพูดอะไรอื่นอีกก็มีความหมายมากแล้วแม่อัมไพก็ตอบมาว่าสาธุสาธุเจ้าค่ะลมหายใจเพื่อคนอื่นคำนี้ไพเราะมากพระอาจารย์เขียนได้น่าอ่านมากเจ้าค่ะพลอยเห็นภาพดรอหญิงท่านนี้เธอช่างโชคดีจริงๆที่สละตนเองออกมายืนหน้าจุดนี้ได้ยากนักที่จะคิดและทำได้เช่นเธออ่านที่พระอาจารย์เขียนแล้วรู้สึกสบายใจชื่นชมยินดีกับเธอช่างเป็นชีวิตที่สละเสรีน่าอิจฉาจริงๆเจ้าค่ะอาตมาก็ตอบไปว่าก็คงน่าอิจฉาจริงๆสำหรับดรอหญิงคนนี้เธอได้โอกาสที่คนอื่นไม่ได้คือโอกาสท่องไปในโลกกว้างและโลกกว้างนั้นก็คือแผ่นดินป่าไม้สายน้ำภูเขาประเทศทิเบตที่กว้างทั้งภายนอกและภายในทำให้โลกทัศน์แห่งธรรมของเธอเปิดกว้างตามไปด้วยไม่ติดอับคับแคบอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเล็กๆไม่ติดอยู่กับความรู้จากตำรับตำราในระบบแต่ออกไปหาความรู้จริงแท้นอกระบบและเธอก็เจอจริงๆจริงๆที่เธอเจอก็คือความสุขความสุขจากใจที่เป็นอิสระเสรีไม่มีเจ้านายคือเงินเป็นตัวคอยออกคำสั่งระหว่างเงินกับอิสระภาพคุณควรเลือกอย่างไหนคุณควรเลือกอิสระภาพมากกว่านะเพราะอิสระภาพนำความสุขมาให้คุณเพียงแต่เงินคือความจำเป็นในการใช้ดำรงชีวิตคุณยังต้องแสวงหาเงินแต่อย่าให้เงินมาริดรอนอิสระภาพของคุณโดยเฉพาะอิสระภาพทางจิตทางความคิดจิตความคิดของคุณควรเปิดกว้างนี่คือที่ตมาเขียนฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้าง 10:31 แล้วเขาจบด้วยบทกวีได้ไหมเพิ่งแต่งเมื่อเช้านี่เองเขาจบด้วยบทกวีนะยังมีเวลาอยู่ให้ชื่อว่าร่มโพอย่างร่มเย็นหญิงชายทำงานหนักขาดพักผ่อนเวลานอนน้อยพลันคืนวันหายสู้ผอมน้ำหนับลงปล่อยโปร่งกายแต่ยังหมายมุ่งมั่นหมั่นทำงานแม้ดึกดื่นคืนค่อนไม่นอนหลับเหมือนนั่งนับดวงดาวสืบสาวสารคิดถึงฝันวันข้างหน้าไม่ช้านานหวังเบิกบานอยู่ในธรรมพระสัมมาฝันให้ไกลไปให้ถึงแม้ครึ่งฝันมองไปที่วันนั้นเห็นหันษาแต่วันนี้เธอหนักนักจักโรยราดูกายาเสื่อมโทรมเพราะโหมไปก้าวช้าลงสักหน่อยยังพลอยชื่นเพียงเธอตื่นรู้อยู่ยังดูใหม่พักใต้ร่มโพเย็นไม่เป็นไรหากเร็วไวมากนักจักร้อนรง1วันคืนคือสู้ใช่อยู่ถอยวันหน้าคอยก็ใช่ใส่ใจสนมชิมาว่าอย่างไรไปกับตนหากเคร่งจนเกิดเครียดเบียดเบียนกายกายเธอยังพึ่งพาอยู่อาศัยเป็นอะไรไปก่อนเกิดเสียหายอายุจะเสื่อมถอยน้อยกว่ายายถึงจุดหมายแต่โรยราไม่น่าดูการเดินนั้นสำคัญกว่าจุดหมายทุกก้าวคลายความทุกข์เป็นสุขอยู่ออกก้าวย่างเหยียบเย็นเป็นตามครูตระหนักรู้อย่าร้อนรุ่มสุมสวงในร่มโพลมพัดพามาอ่อนเมื่อกายผ่อนจิตพักจักแจ่มใสทำสัมมามิห่างร้างแรมไกลดีใช่ไหมมาตื่นรู้อยู่กับตนในท้ายสุดของการบรรยายธรรมเนื่องในวันเกิดก็ขอระลึกถึงคุณของพระสัทธรรมตรัยคือคุณของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์รวมทั้งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านสาธุชนมาเป็นให้เป็นไปในวันนี้จงมารวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดประสงค์จงนุ่งหวานสิริกันในปัญญาที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สนับสนุนความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรจันทร์ศรีประการกราบเกื้อยุวนสุขาภรณ์ปฏิภาณคุณสารธรรมฐานสมบัติ
ทนทุกประการเทอญสาธุสาธุสา